7เมนูเฮลตี้ซ่อนน้ำตาลที่คุณอาจไม่รู้อาหารสุขภาพหรือเฮลตี้ฟู้ดที่เรานิยมทานกันนั้นถึงแม้แคลอรี่จะน้อยรสชาติเปรี้ยวเผ็ดจัดจ้านทำจากผักผลไม้จะไขมันต่ำหรือไม่มีไขมันก็ตามรู้ไหมว่าอาหารสุขภาพบางอย่างมีน้ำตาลซ่อนอยู่เยอะมากซึ่งปกติคนทั่วไปไม่ควรทานอาหารที่เติมน้ำตาลลงไปเกิน6ช้อนชาหรือ24กรัมต่อวันถ้าเราทานน้ำตาลมากเกินไปนอกจากจะส่งผลให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นแล้วยังเพิ่มความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานอีกด้วยงั้นเรามาทำความเข้าใจกันใหม่ว่าอาหารสุขภาพที่เราทานกันอยู่นั้นซ่อนน้ำตาลอยู่เยอะแค่ไหน 1. นมจืดไขมัน 0% นมสดรสจืดที่ใครหลายคนคิดว่าไม่มีน้ำตาลรู้ไหมมีปริมาณน้ำตาลสูงถึง2ช้อนชาครึ่งต่อ250มิลลิลิตรเลย 2. น้ำเต้าหู้ถึงจะทำมาจากถั่วเหลืองดูมีประโยชน์ต่อร่างกายก็จริงแต่ส่วนใหญ่มักผสมน้ำตาลเข้าไปแล้ว 3-5 ช้อนชาต่อ250มิลลิลิตรเลยนะ 3. กราโนล่าอาหารเช้าที่ทำจากธัญพืชอุดมไปด้วยประโยชน์มากมายแต่ที่จริงซ่อนน้ำตาลอยู่เยอะมาก 5-7 ช้อนชาครึ่งต่อ100กรัมแถมบางยี่ห้อมีส่วนผสมของแป้งด้วยนะ 4. ซอสมะเขือเทศขึ้นชื่อว่ามะเขือเทศดูเหมือนจะดีแต่จริงๆแล้วในความเปรี้ยวกลมกล่อมมีน้ำตาล5ช้อนชาครึ่งต่อ100กรัมเลยทีเดียว 5. โยเกิร์ตไขมันต่ำที่ว่ากันว่าทานแล้วผอมขับถ่ายง่ายแต่รู้หรือไม่มีปริมาณน้ำตาลซ่อนอยู่2ช้อนชาครึ่งถึง5ช้อนชาต่อ120มิลลิลิตรเชียวล่ะ 6. น้ำผลไม้แค่ผลไม้สดก็มีปริมาณน้ำตาลมากอยู่แล้วหากเป็นน้ำผลไม้พร้อมดื่มจะมีน้ำตาลสูง 4-12 ช้อนชาต่อ200มิลลิลิตรเลยนะ 7. น้ำจิ้มซีฟู้ดอย่าได้ไว้ใจความเปรี้ยวเผ็ดแซ่บที่เราชอบทานกันเพราะในนั้นมีความหวานของน้ำตาลซ่อนอยู่ 4-5 ช้อนชาต่อ100กรัมรู้แบบนี้แล้วก่อนทานอาหารสุขภาพควรตรวจเช็คปริมาณน้ำตาลที่ซ่อนอยู่ให้ดีก่อนไม่เช่นนั้นอาจเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานได้ด้วยความปรารถนาดีจากอีควหวานได้ไม่กลัวเบาหวานติดตามเรื่องราวสุขภาพดีๆต่อได้ที่ www.equalthailand.com